บักกะบูดอททีวีสวัสดีค่ะทิงทิงสุทธศาสตร์สุทธจินดากึ้งค่ะชอบต้องรอเธออีกนานไหมช่วยตัวเองหน้าประหลาดปะเฮ้ยจริงเหรอนี่พวกผอมเลยนี่หนูยังต้องผอมลงมากวันนี้นะคะแต่ดูแบบดูจากไซร่ามาจริงๆแล้วอะเกมนี้จริงๆน่าจะถนัดน่าจะถนัดบอกก่อนได้อะไรไม่แน่ใจคือเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์มาให้นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเล่นเกมลดความอ้วนมหาปลัยจริงไม่เคยเล่นเลยอะจริงเป็นอ้าวแพ้เลยแพ้เลยเกมให้ฉันได้ลองพยายามดูก่อนโอเคสอนฉันก่อนได้ไหมได้เนี่ยคืออย่างนี้นะกติกามีอยู่ว่านะค่ะใครที่เล่นอันนี้น่ะแล้วหลุดไปก่อนคนนั้นแพ้น่ะฉันต้องแข่งกับใครล่ะแข่งกับฉันแล้วก็เขาอ่ะสองคนเลยเหรอสองรอบเลยถามฉันไหมถามฉันไหมถามฉันไหมฉันเต้นแอโรบิกมาตลอดทั้งชีวิตทำไมไม่แข่งกันเต้นแอโรบิกเออที่สุดอะไรอย่างเงี้ยไหนท่าไหนลุกขึ้นเต้นให้ดูก่อนปกติอยู่ตรงบิ๊กซีที่เราทำท่านี้ไม่ได้เรารู้ว่าทิงทิงชอบเต้นแอโรบิกเราก็เลยไม่เอาเกมนั้นมาเราต้องให้ทิงทิงได้อันนี้มันรู้จริงใช่ไหมรู้จริงนี่นะคะเริ่มคู่แรกเลยด้วยความที่เป็นผู้หญิงเราจะให้ผู้ชายแข่งกับผู้หญิงก่อนได้อ่ะทิงทิงเอาสีชมพูไปพี่บอลเอาสีเขียวขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยมา3ปีแสนค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือการแข่งขันการเล่นหูละหูไปเกมกันค่ะลดน้ำหนักมหาพลายกติกากติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าพูดเร็วๆซึ่งพูดเร็วๆกติกาของเรานะคะมีอยู่ว่า2คนนี้จะมีทีมเข้ามาช่วยเราจะจับเวลาในการหมุนฮุลฮุปเนี่ยของแต่ละทีมอ่ะเพิ่งคนเนี้ยทีมเขาคือใครอ่ะคือพี่อ่ะแล้วมันมีอยู่แค่นี้ขอเชิญชายในฝันฝันเมย์ขอเชิญชายในฝันครับผมชายในฝันขอโทษหนึ่งท่าท่าในฝันนี่ฝันดีหรือฝันร้ายฝันดีฝันดีนี่ขอหนึ่งท่าชิมิชิพูวิเศษมองหน้าจริงๆว่าจริงที่เจอเซฟภาษาไงไม่มีลิดเดย์โอ้ยเดี๋ยวกลัวกับพีมวันเลยเลิศเลิศอันนี้คือทีมยูทีมไม่กันหนวดหรือเป็นหนวดอันนี้ก็ทีมหนึ่งทิ้งอาจจะมือกันหน่อยก่อนทำงานจับมือกันไหนๆจะเป็นมาอาจจะมือทีมเดียวกันนี่ก็ทีมทิ้งค่ะดูเสื้อลายเหมือนกันเลยเสื้อลายเดี๋ยวให้ผู้ชายในฝันรอข้างนอกก่อนให้ทิ้งแข่งก่อนออกไปรออ่ะพร้อมแล้วนะคะ5 4 3 2 1แล้วนี่ระวังก่อนแล้วเนี่ยโอเคมาถึงตาเพื่อนไปนั่งเราต้องชนะเลยครับใช่ค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ผมแพ้ไปแล้วนะครับอ่ะรอบต่อไปพร้อม Let's go ความน่ารักของเธอน้ำมันเด้งโดดพอรักฟุ้งกระจายไปไกลไหนโยดขอเธอส่งยิ้มใจเราก็มีอาการเจ็บจี๊ดคิวปิดยิงไปได้เหม็นได้ค่ะเอานะปาซาราเฮโยเอานะปาซาราเฮโยเอานะปาซาราเฮโยทิ้งมีอะไรจะพูดกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับมีอะไรไหมถ้าคุณแพ้นี่คุณต้องทำโทษนะครับถ้าปกติชนะเนี่ยเพียงแต่ถ้าแพ้เนี่ยหัวแตกถ้าปกติชนะเนี่ยเพียงแต่ถ้าแพ้เนี่ยหัวแตกโอเคมาพร้อม5 4 3 2ไปเรียบร้อยแล้วสรุปว่าน้องถิ่งแพ้ดังนั้นถิ่งเนี่ยต้องให้เปลี่ยนชุด
ได้ให้น้องเขาเปลี่ยนชุดก่อนได้ให้เขาคุยกับผู้ชายในฝันกัน2คนก่อนเดี๋ยวเราสองคนออกไปก่อนไปเดี๋ยวเขาคุย2คนคนแพ้ในฝันอยู่ด้วยไม่ใช่มามาจากเรื่องอะไรน่ะฮะมันติดปะเนี่ยใครตำแหน่งผู้ชายในฝันไม่นี่ฉันไม่ชอบไม่เล่นแล้วครับผมเมื่อกี้ก็จบไปแล้วสำหรับเกมนะครับผมเกมรายการเราน้องทิงๆเนี่ยจริงๆน้องเป็นคนเก่งนะครับแต่เมื่อกี้เขาสะดุดอะไรนิดนึงก็เขาพ่ายแพ้สะดุดอะไรพูดนะครับพอเขาพ่ายแพ้เนี่ยเขาต้องมาแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้ใช่เปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคเลยจากสาวน่ารักแต่มีคนส่งเอสเอ็มเอสมารายการเราชุดเดิมน่ารักกว่าชุดเดิมเซ็กซี่แล้วก็ขอไปเปลี่ยนก่อนนะไม่ใช่ล้อเล่นคือทิงเป็นคนแพ้ว่างั้นเอาง่ายๆทิงก็เลยต้องโดนลงโทษให้ใส่ชุดสีขาวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมโอเคครับนี่เจอกับเรา2คนด้วยสุดยอดเราสุดยอดอยู่แล้วเราเนี่ยมันเก่งเล่นเกมเลยเราชนะหมดใช่ทีนี้เรามาเข้าคำถามกันดีกว่าเราพูดถึงเรื่องที่หนุ่มๆหลายคนอยากรู้เนี่ยเรื่องส่วนตัวนั่นคือเรื่องความรักนั่นเองเออหน้าตาแบบนี้แบบนี้เออสเปคผู้ชายในฝันเนี่ยเป็นยังไงผู้ชายในฝันชอบแบบคนที่ไม่ติ๋มปกป้องเราได้มีหน้าเด็กเลยไม่ต้องนักเลงแต่หมายว่าไม่แบบว่าหงิมหงิมแบบเด็กเรียนอะไรเงี้ยไม่ชอบไม่อยากแบบแล้วก็แต่งตัวเป็นดูแลตัวเองอย่างงี้ลุกขึ้นยืนแต่งตัวอย่างเรียกว่าแต่งตัวไม่เป็นก็ให้เขายืนเขาเสียเซลล์อะไรแบบนี้แต่งตัวไม่เป็นคุณน้าอันนี้ต้องแต่งตัวไม่เป็นอ่ายังไงต่อแต่งตัวตัวเองดูแลตัวเองรักสุขภาพดูแพงรักสุขภาพส่วนนิสัยเนี่ยงองแงงไม่ได้ขี้งกไม่ได้อ๋อใจหน่อยต้องใจไม่ต้องเปย์บอกว่าต้องมาออกให้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าผู้หญิงหรือว่าพิตตี้ต้องการให้คนมาออกเงินให้ถึงออกได้ถึงพอมีตังค์ในเมื่อเรารู้สเปคถึงน้องจริงๆแล้วว่าชอบคนยังไงวันนี้เมื่อกี้เรามีผู้ชายในฝันมาแล้วอยากรู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยเขามาที่นี่เพราะอะไรนี่ก็เป็นแฟนคลับของทิงๆนะเขาขอออกรายการเองเลยพี่ผมอยากไปหาพี่ทิงๆได้ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่ในฝันใช่ไหมอยากจะบอกความในใจว่าโอเคเมื่อกี้เดินเข้ามาพี่ชื่ออะไรนะเชิญเขามาพูดคุยดีกว่าอ่ะเชิญค่ะเชิญผู้ชายในฝันเองรับมวยครูหน่อยค่ะมวยครูอ่ะรับมวยหน่อยอ่ะรับมวยโชว์สวัสดีครับชื่อมิกกี้ครับมิกกี้อะไรมิกกี้เมาส์กลัวยังกลัวต่อยไหมเออไม่เอาอันนี้มาจากค่ายไหนครับมาจากค่ายไหนแฟนคลับแฟนคลับอ๋อแฟนคลับอันนี้น้องซื้อไงบ้างวันนี้เป็นน่ารักไหมน่ารักเข้าโมได้ไหมครับเข้าโมได้ไหมโมไม่ใช่ไม่ได้เขาพอเป็นผู้ชายในฝันคุณได้ไหมครับเข้มสักด้วยบอกแล้วได้ด้วยตัวใหญ่เมื่อกี้ก็บอกจะเป็นแล้วอ่ะเขาบอกว่านี่แต่งตัวเป็นยังแต่งตัวเป็นแล้วเป็นแล้วเขาถามน้องเมื่อกี้มาแล้วนิดนึงนะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยต้องมาดูแลผู้หญิงคนนี้เราจะดูแลเขายังไงบอกก่อนเลยว่าไงบอกเลยมึงแมนจังวะพื้นแอร์เรียนี้ให้มึงหมดเลยของผมไงทำของมึงนะครับไปทิ้งโอ้ยทำไมไม่เป็นกูไม่ต้องอิจฉากันนะทิ้งครับอยู่กับผมอะทิ้งจะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องลำบากแล้วผมก็จะไม่ทำอะไรเหมือนกันดูซิเราจะเอาอะไรแดกกันมีแค่นี้แหละทีมสาวถุยออกไปว่าคนชายในฝันคนนี้มีแฟนไหมมีแฟนไหมบอกเขาไปบอกไปเลยแมนเอาสวยไหมเออเอาจริงบอกแมนเลยนะขึ้นรูปแฟนให้ด้วยไม่มีครับไม่มีครับเฮ้ยไม่มีจริงไหมเนี่ยเชื่อทิ้งครับขอโทษนะขอโทษโอเคไหนตัดออกไปก่อนนี่ตัดออกโอเคไปออกไปขาวขอบคุณนะครับขอบคุณครับคำถามต่อไปว่าแฟนคนแรกที่น้องทิงคบเนี่ยตรงสเปคไหมอย่างที่พูดมาแบบเมื่อกี้เลยไหมไม่ตรงค่ะเฮ้ยตายแล้วคนแรกเป็นยังไงคนแรกตั้งแต่อายุเท่าไหร่เรียนด้วยกันเดี๋ยวเราทำงานด้วยกันอยู่ศิลปกรรมอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ต้องเป็นเอกอาร์ตหน่อยป่ะเออเด็กอาร์ต
บุคลิกเขาไม่อาร์ตเออแต่แบบว่าเรียนสายนั้นแต่ก็ไม่เชิงว่าติ่มหรืออะไรเงี้ยก็ดีค่ะน่ารักดีแต่แบบว่าไม่ได้ถึงกับว่าต้องตรงสเปคแล้วก็ยังไม่เจอใครที่แบบสเปคกับเป๊ะๆอะไรเงี้ยเลยอะไรเอ่ยที่ทำให้หนุ่มๆเนี่ยคิดว่าที่ทำให้หนุ่มๆเนี่ยหันมาจีบเราหรือว่าเสน่ห์เนี่ยเราอยู่ตรงไหนเออคือไม่ได้เป็นคนที่หน้าตาสวยคนอื่นจะแบบดึงดูดหรืออะไรงี้นะแต่ว่าสวยใช่ไหมอู้นี่ปวกเลยนี่มึงนี่เฮ้ยคุณรออยู่เลยเนี่ยรออยู่เลยเนี่ยสมมติมึงเต้นอยู่หน้าจริงๆเนี่ยเขาเดินมาเลยนะจีบเองแล้วนี่เขามองข้างหลังผ่านไปจริงๆจะยืนเต้นอยู่เออเอาจริงนะแบบไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยควรจีบเพื่อนก่อนโอ้ no แต่ว่าแบบที่แบบมีคนมาจีบเราส่วนใหญ่จะเป็นเวลาคุยหรือนิสัยมากกว่ารู้สึกว่าเพราะว่าเราเป็นคนแบบสนุกสนานแล้วก็แบบว่าถ้าคุยไปสักพักหนึ่งถือว่าคนเริ่มมาชอบสมมติเริ่มเข้ามาจีบอะไรเงี้ยแล้วชอบเวลาคุยเนี่ยเราจะเป็นแบบว่าไม่ใช่ผู้หญิงที่จิกโทรตามไม่เช็คไม่จูจีให้กันละกันใช่เรามีพื้นที่ของกันละกันแต่ก็แบบไม่ได้ว่าเป็นพื้นที่นั้นจะให้เราไปหาคนอื่นหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามีกิ๊กอะไรเงี้ยไม่แต่ถ้าไม่เห็นด้วยนะจะบอกว่าตัวเองไม่สวยแต่ว่าอาจจะดูแบบว่าอันนี้ไม่หนึ่งว่าในเพื่อนกลุ่มเขาแต่ถ้าอยู่กับเฟิร์สเนี่ยเขาสวยอยู่แล้วเขาอาจจะมองแบบว่าบุคลิกด้วยแบบว่าคงจะแบบดูนะนี่อะไรอย่างนี้อะไรนี่มาเพราะปกติถ้าไปเที่ยวผับหรือไปเที่ยวตามที่อื่นๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมองสบตาใครไม่ดื่มเหล้านะแต่คนจะมองแบบว่าเฮ้ยเมาแล้วหรอเปล่ากินน้ำเปล่าแต่เส้นอะไรเดียวคือสนุกสนานกับเพื่อนไม่ค่อยสนใจใครก็เลยแต่แบบว่าไม่ได้ไปส่งสายตาหรือว่ามีคนเข้ามาจีบอะไรอย่างนี้เป็นคนติดเพื่อนหรือว่าติดแฟนมากกว่าเอาจริงๆเอาจริงๆติดเพื่อนมากกว่าถ้าแฟนว่างก็ติดแฟนอ๋อไลน์อย่างเงี้ยเคยมีหนุ่มๆมาขอเบอร์ในผับมันต้องมีสิโอ๊ยเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมวันนึงเป็น10อ๋ออะไรอย่างงี้ถ้าการเข้าหาจริงๆเนี่ยแบบไหนเข้าวิธีไหนถึงจะได้มีโอกาสได้ไลน์ได้เบอร์คุยหรือแบบมีมุกอะไรที่มันไม่เสียวอะถ้าชอบก็แบบขอตรงๆเลยหรืออะไรเงี้ยโอเคไม่ก็แบบว่าถ้าเกิดว่ามองสปาร์กันสักพักนึงอะไรอย่างงี้สถานะตอนเนี้ยเป็นยังไงโสดไหมย้ำห้ามโกหกถ้าโกหกเนี่ยคือไม่มีอะไรถ้าโกหกก็โกหกไปไม่มีอะไรฐานะตอนนี้นะคะเอาจริงจริงนะใจ complicated แต่ว่าอาชีพไม่ใช่ซับซ้อนเฮ้ยก็คือตอนนี้โสดอยู่ก็มีแต่ก็มีคนมาคุยบ้างความสัมพันธ์ซับซ้อนกำลังศึกษาดูใจอยู่ก็ยังให้เกียรติว่าศึกษาดูใจแต่ก็ได้คบงอนก็ได้ไหมก็งอนได้ก็คือก็ให้เกียรตินะแต่แบบว่าแต่ว่ายังไม่เรียกแฟนต้องดูไปค่ะไม่เรียกมาไม่โทรตามไม่จุกจิกไม่ขอตาโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้ด้วยตัวเองได้ขายกันเห็นแล้วเห็นไหมเราเป็นคนจริงจังกับความรักแค่ไหนคือสำหรับถิงก็คุยกับคนนานกว่าจะตอบตกลงว่าเป็นแฟนไม่เกิน6เดือนแน่ๆที่ถิงคุยอ่ะแล้วแบบคบใครก็แบบเกิน4ปีอ่ะไม่แล้วแบบว่าถ้าเราอยากต้องการเล่นๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ในช่วงอายุตอนนี้แล้วถ้าใครจะร่อนไปสมัครนี่วงเล็บด้วยว่าจริงจังจริงจังจริงจังเท่าของลูกเรามีคำถามจากแฟนกับทางบ้านเอามาถามถิงว่าอยากให้ถิงตอบคำถามหน่อยเดี๋ยวเราขอคำถามเลยครับผมคำถามแรกก่อนเลยพี่ถิงคะค่ะใส่ถุงน่องยี่ห้ออะไรเบอร์อะไรโอ้เอาบอกไปมีจริงเหรอนี่ไงนี่เอานี่มันชื่อยี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าเป็นถุงสีดำๆเดี๋ยวลงประกาศให้ในเฟซบุ๊กเบอร์อะไรตามเลยนะเป็นแฟนคลับติดตามเลยนะเพราะว่าเขาเป็น FC มานานแล้วถามถิงว่าแล้วจะมีจัดมีตติ้งแฟนคลับบ้างไหมโอ้ยไม่คิดว่าจะต้องมีถึงกับมีตแอนด์กรีหรือว่ามีแฟนอะไรมีตติ้งนะไม่ได้แบบว่าดาราหรืออะไรเงี้ยที่ต้องมีแฟนคลับอะไรเงี้ยก็มาเจอกันตามงานหรืออะไรเงี้ยก็ได้ยกเว้นแบบว่าถ้าเกิดว่าเยอะจริงๆแล้วรู้อะไรเงี้ยอาจจะจัดมันไม่มีขนาดนั้นหรอกค่ะโอเคต่อไปพี่ถึงเนี่ยชอบไข่ดาวหรือไข่เจียวคำถามนี้เออจริงบอกชื่อไหมไม่มีคำไม่ได้บอกชื่อมาไข่ดาวหรือไข่เจียวอ่ะเลือกพ่อได้กินหรออ๋อจะทำให้กินหรอทำไมวันนี้ไข่เจียวชอบกินไข่เจียวมากกว่าชอบกินไข่เจียวมากกว่ารู้สึกอิ่มกว่ารู้สึกอิ่มกว่าต่อไปเนี่ยยืนนานๆมีวิธีการผ่อนคลายยังไงบ้างเวลาไปยืนต่างๆอันนี้น่าสำคัญนะยืนนานๆผ่อนคลายไงจะเดินมันไม่เมื่อยหนักกว่าเดิมปะไม่เวลาคนยืนค้างหรือโพสเอาไว้อย่างเงี้ยจะไม่เท่ากับแบบว่าเดินเล่นไปรอบๆแล้วก็เดินรอบปูธอะไรเงี้ยว่าทำเป็นโพสฝั่งโน้นโพสฝั่งนี้เดินไปทำนู่นทำนี่บ้างอยู่รอบปูธรู้ไหนที่ถึงเนี่ยเดินแล้วรอบปูธเวียนเทียนเนี่ยแสดงว่าเส้นเลือดขอดแล้วโอเคท่าโพสที่ชอบที่สุดคือท่าไหนโพสเลยท่าโพสที่ถึงเฮ้ยแต่ผมถามแต่ละคนเนี่ยพอเห็นกล้องปุ๊บเนี่ยท่าโพสที่คิดว่าชอบเลยจ้ะท่าโพสที่คิดว่าชอบที่
ยากอาจจะไม่ค่อยได้ทำห้องพักท่านี้อ๋อนี่คือท่าประจำตัวเขาท่านผู้ชมลองไปฝึกกันได้แล้วส่งมาทาง Facebook Instagram เหมือนกันท่ายากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยมันถ่ายใครล่ะสุดท้ายแล้วคิดมั่วไปแล้วคิดมั่วไปอย่างต่างนานามาสุดท้ายแล้วจะทำบ้างสุดท้ายแล้วมาสุดท้ายแล้วคิดมั่วไปอย่างต่างนานาสุดท้ายแล้วจะทำบ้างสุดท้ายแล้วว่าค่ะวิธีการดูแลผิวหรือหุ่นเนี่ยมีเคล็ดลับยังไงบ้างเพราะพี่สิงจะเป็นคนที่หุ่นโอเคเลยหุ่นน่ารักก็วิธีก็คือถ้าคุณรู้ว่าแดดทำให้คุณดำเลี่ยงเลยอะแบบว่างานเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยรับบ้างแต่น้อยถ้ารับก็คือทากันแดดไปเลยคือเมื่อก่อนไม่รู้จักกันแดดเลยจนกระทั่งมาทำบิวตี้มหาลัยก็ไม่ทาไม่ยุ่งเลยอะไรเงี้ยคือมันช่วยดีเลยนะเออคือมันช่วยได้มากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะดีกว่าไปฉีดผิวหรืออะไรเพราะถึงไม่ฉีดเลยเรื่องผิวให้มันขาวที่ศัลยกรรมนะครับท่านผู้ชมน้องถิ่นไม่ได้ฉีดผิวเลยไม่ได้ฉีดผิวเป็นศัลยกรรมก็ไม่ได้ทำไม่มีไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักอย่าพูดนะคะอย่าพูดนะคะคือให้ได้ยินขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยพูดถึงเรื่องสัญญกรรมถึงนี่ขึ้นเลยนะคะไม่ได้ทำนะคะไม่ได้ทำมันน้อยเลยช่องทางการติดตามของบอกเลยค่ะทุกช่องทางถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามน้องถิ่งเนี่ยเดี๋ยวขึ้นป้ายให้เลยเด้อเดี๋ยวขึ้นป้ายให้เลยเป็นรูปน้องถิ่งด้วยกำลังยืนโพสท่าซ่อมรถเสียอยู่ไหนค่ะถ้าเป็น IG นะคะติดตามได้ที่ Mrs. Kiss Underscore ถิงถิงค่ะแล้วก็ Facebook นะคะตอนนี้เนื่องจาก Facebook เนี่ยโดนให้เป็นชื่อจริงไปแล้วอย่าไปหลงไหลเฟซปลอมนะคะ Facebook ชื่อสุทัศาสุธรรมจินดาคุณยาวมากนะนามสกุลเธอยาวเฮ้ยบอกเขาบังคับมาร์คซุคเคเบิร์ดมาร์คซุคเคเบิร์ดค่ะบอกให้ที่ชื่อเปลี่ยนให้เป็นชื่อจริงเพื่อยืนยันตัวตนแต่ตัวปลอมตอนนี้ที่เยอะมากติดตามเยอะกว่าดิฉันอีกกว่าจะได้คิวถิงถิงมาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะใช่เพราะเธอเนี่ยเป็นพิตตี้ออฟเดียหนึ่งในสิบเออกว่าจะได้คิววันนี้หูเลือดตายแทบกระเด็นตอนเล่นฮอตฮอตก็คนฟอลโล่แสนกว่าเออถ้ารักถิงถิงก็ถิงถิงก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้ที่เพจตอนนี้เขาเปิดโหวตแล้วเปิดโหวตแล้วปีนี้ดูมาดู2015นะคะว่าถิงถิงจะอยู่หนึ่งในสิบอีกหรือเปล่านี่ถิงเบอร์อะไรครับเบอร์อะไร38นะคะเลื่อนไปถึงนะคะ38ถ้ารักถิงถิงชอบนโยบายถิงถิงก็เดี๋ยวถ้าถิงถิงชนะจะจัดมิตติ้งนะถูกต้องสมมงเรามีของที่ระลึกจากรายการเนี่ยมาให้ระลึกใช่คือใครมารายการเนี่ยจะได้ของที่ระลึกนี้กลับบ้านทุกชิ้นนี่จะให้ไปไม่ได้ใส่ของถิงถิงเนี่ยพิเศษว่าเนื่องจากว่าคือตัวแรกเอามานี่คือตัวแรกเนี่ยเราซื้อตัวนี้มาใช่ไหมแล้วกะว่าไม่รู้ถึงชอบไหนเราก็เลยมี2แบบมีแบบล่างด้วยโอ้ยมีโอ้คิดอะไรกับเขาเนี่ยเก่งนะเนี่ยมือเดียวก็ถอดได้ไม่ใช่เราเนี่นี่คืออีกแบบนึงอ๋อ อันนี้ถิงชอบแบบไหนแต่ให้อันเดียวนะให้ดูใช่ใช่เดี๋ยวคุณจะอันนี้เก็บไว้ทำไมคุณถึงมอบชุดว่ายน้ำให้เขาคะคุณหื่นหรือเปล่าคนอื่นเขาได้อะไรกันอ่ะได้เหมือนกันได้เหมือนกันหมดคืนนี้ใครมารายการเราเนี่ยจะได้ทำไมล่ะมันทำไมเพราะว่าบิกินี่เนี่ยเปรียบเสมือนตัวแทนผู้หญิงแต่ผู้หญิงที่มีหุ่นสวยหรือว่าคุณแบบว่ามั่นใจเขาจะใส่บิกินี่ใส่บิกินี่กันส่วนหุ่นแบบนี้ก็จะใส่ใส่ยกเว้นธนาด้างให้ใส่บิกินี่เหมือนกันนะคุณผู้ชมบิกินี่เนี่ยเป็นเหมือนว่าตัวแทนผู้หญิงไม่ว่าหุ่นดีหรือไม่ดีก็ตามเขาก็จะใส่บิกินี่กันใช่รายการเราก็เลยซื้ออันนี้ให้น้องถิ่งโอเคค่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องถิ่งถิ่งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือจองคิวข้ามปีจริงๆค่ะคุณผู้ชมกว่าจะมีน้องถิ่งถิ่งมานั่งตรงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะดูรายการพิตตี้เฮดเดอร์ของเรานะคะสามารถดูได้เลยก็คือมี2ช่องทางด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือ YouTube นะคะก็คือเข้าไปใน YouTube มันจะมีช่องเซิร์ชใช่ไหมก็เซิร์ชเลยว่า Pitty Hunter ก็จะขึ้นมาเป็น channel bugaboo.tvซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีความบันเทิงหลากหลายรูปแบบให้เราเข้าไปเลือกมากโดยเฉพาะ Pitty Hunter และหนึ่งช่องทางการติดตามเลย Facebook ทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหว Facebook ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงอีเวนต์ Facebook เขาแบบนี้ Facebook เข้าไปที่ Facebook Pitty Hunter เออพิมพ์ว่า Pitty Hunter ขึ้นเลยและหนึ่งช่องทางนะครับผมทางไทย bugaboo.tv โอเควันนี้ก็ต้องให้เดี๋ยวหนึ่งถึงพักดีกว่าโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ จีบไหมเขาจีบเขาเหรอไม่จีบจีบไม่ได้จีบไม่ได้ชอบคนอื่นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยชอบพิตตี้คนก่อนหน้านี้แล้วผมสั้นๆอ่ะชอบคนนั้นแล้วอ๋ออ่างอ๋ออ่างหรือเปล่าดิอ่างอ๋ออ่างน้องที่อ๋ออ่างอ่ะปากทิ้งไม่บอกไหมไม่ใช่ไม่ได้ชอบรู้จักกันนะ